าเราตายลูกจะอยู่ยังไงมัมสเตอร์ทอล์ก by ป้าต้อมมัมสเตอร์อาจารย์ค่ะสวัสดีสวัสดีครับป้าต้อมรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้มันแบบว่าโอ้ยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่ไม่นอนโควิดไม่เคยมีในโลกนี้ก็เกิดขึ้นแล้วถ้าวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพ่อแม่แบบเราอะแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงโอ้โหเริ่มเครียดตั้งแต่ตอนนี้เลยอะค่ะอาจารย์เขาจะอยู่รอดไหมเขาจะทำยังไงกังวลใจกังวลใจเลยว่าต่อไปข้างหน้าค่ะมันมีอะไรก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นมาอีกแล้วลูกเราจะเป็นยังไงมันก็ห่วงกังวลใจแทนลูกไปใช่ไหมครับก็เป็นประเด็นน่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่โดนถามบ่อยมากเลยครับว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วลูกเราจะเป็นยังไงทำไงดีถ้าเราไม่อยู่เนี่ยมีสำนวนเกิดขึ้นทันทีตายตาไม่หลับตายตายยังไม่ตายก็ไม่หลับแล้วเนี่ยงั้นผมชวนคุยแบบนี้นะอันเนี้ยมันเป็นความรักความห่วงใยย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นความกังวลใจที่เกิดขึ้นจากความรักความห่วงใยที่พ่อแม่มีให้ลูกมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่แปลว่าเรายังแคร์เขาอยู่นะครับแต่วันนี้อยากชวนให้เราแคร์แล้วก็รักลูกในแบบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าเขาเองก็สัมผัสได้ถึงความรักที่เรามีให้เขาและเขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้คุณต้องเข้าใจคำว่าคงเคยได้ยินคำว่าเซลฟ์เอสติมมาหลายครั้งเซลฟ์เอสติมเนี่ยหมายถึงความรู้สึกว่าเขารักเขายอมรับแล้วเขาก็เชื่อมั่นในตัวของเขาเองในตัวคนคนหนึ่งที่สำคัญเนี่ยครับผมว่ามนุษย์เราจะยืนหยัดอยู่ได้บนโลกใบนี้เนี่ยเมื่อเขารับรู้ได้ว่าตัวเขามีคุณค่าไม่ใช่คุณมาบอกนะแต่เขารับรู้ได้ในตัวเขาเองว่าเขามีคุณค่าเขารักแล้วเขาก็ภูมิใจในความเป็นตัวเขาด้วยแล้วเขาเชื่อว่าเฮ้ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเขาอยู่ได้เขาจัดการได้เขาเอาชนะได้จริงไหมจริงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราตัวเราเองเราไม่มีความมั่นใจเลยว่าเฮ้ยฉันจะรอดไหมวะวันวันนึงมีแต่ความกลัวว่าฉันจะรอดไหมวะรู้สึกคงโลกนี้คงน่ากลัวนะจริงคำถามคือผมอยากฝากถามคุณแม่ด้วยครับว่าเราอยากให้ลูกเราอยู่กับความรู้สึกอันนั้นไหมว่าเราจะรอดไหมไม่เนาะเราอยากให้ลูกเราเชื่อครับว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นนะลูกแม่เชื่อว่าลูกรอดเพราะลูกมีคุณค่ามีความสามารถมีฝีมือค่ะและไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แม่เชื่อว่าลูกของแม่ไปได้จริงป่ะจริงจริงจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากให้ลูกคิดแบบนี้แต่ในใจแม่ลูกจะรอดไหมก็ยังแอบกังวลเขายังแอบเขาหวาอยู่แล้วลูกเราจะรอดไหมถ้าเกิดสมมติเราไม่อยู่จะรอดไหมแปลว่าขนาดลึกๆเราเชื่อไหมว่าลูกจะรอดถ้าเรากลัวอยู่แสดงว่าไม่เชื่อเราไม่เชื่อครับเนาะเพราะถ้าเราเชื่อเราจะไม่เคยคิดเลยเราจะไม่กังวลใจเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าอยากฝากคุณแม่แบบนี้ครับถ้าหากว่าอะไรก็ตามเราเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยลูกจะรอดไหมถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าเราไม่อยู่ให้กลับมาถามตัวเองว่าแล้วอยากให้ลูกเราเชื่อตัวเองไหมว่าเขาอยู่รอดหรือเปล่าถ้าอยากให้เขาเชื่อเราต้องเริ่มเชื่อตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาเอาอยู่แต่มันจะเป็นการเอาอยู่ในแบบของเขาอาจจะไม่ถูกใจเรา 100% แต่เขาอยู่รอดได้ในแบบของเขายกตัวอย่างเช่นเราไปดูสมมติว่าลูกเรามีอพาร์ตเมนต์มีคอนโดนะในวันหนึ่งที่ลูกโตแล้วหรือไม่ต้องโตแล้วเอาแค่ห้องนอนลูกทุกวันนี้ครับเราเดินเข้าห้องนอนลูกบางทีพ่อแม่ก็ตกใจผวาเลยว่าตายแล้วอยู่ได้ยังไงไม่เก็บไม่จัดไม่ดูแลลูกเดือดร้อนไหมครับไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนลูกอยู่ได้ไหมอยู่ได้ลูกอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลูกก็สงสัยว่าพ่อแม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยเขาอยู่ได้เพียงแต่ลูกอยู่ได้ไม่ใช่แบบเราอยากให้เขาเป็นไงคนที่เดือดร้อนคือเราไม่ใช่เขาค่ะเพราะคำถามที่ว่าลูกเราจะอยู่รอดไหมถ้าไม่มีเราคำตอบคือเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้ครับแต่อาจจะไม่ถูกใจเราแต่ปัญหาเนี่ยไม่ใช่ของเขาแล้วปัญหาก็คือเราเองต้องดูแลใจตัวเราเองว่าเขาอยู่รอดได้ในแบบของเขาเขามีความสุขได้ในแบบของเขาอาจจะไม่ถูกใจเราโอเคไหมทีนี้ผมว่าอันนึงนะที่ผมว่ามันน่าคิดนะคำถามคือลูกเราจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีเราผมต้องถามกับกันนะเราจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีลูกหุยอันนี้แบบสตันไป10วิก่อนประเด็นคืออะไรก็เกิดขึ้นได้ป้าต้อมจริงค่ะผมว่าหัวใจของมันคือสัจธรรมของชีวิตครับป้าต้อมถ้ามันก็เกิดขึ้นได้ผมเองที่ผมกำลังฝึกอยู่ในเวลานี้คือฝึกว่าถ้าเขาแม้กระทั่งไม่ได้ไปแบบมีความสุขมีครอบครัวแต่มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นเราอยู่ได้ไหมโอ้โหวันนี้
ต้องทำใจจริงๆเพราะฉะนั้นมันคือความเชื่อหนึ่งว่าทุกเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติของชีวิตและทุกคนก็จะอยู่ได้ในแบบที่เรายอมรับในธรรมชาติแบบนั้นเพราะเราวางใจคีย์สำคัญคือว่าวางใจครับว่าทุกที่ทุกเรื่องราวทุกคนมีทางไปและชีวิตเราก็คือชีวิตเราชีวิตเขาก็คือชีวิตเขาไม่มีใครควบคุมไม่มีใครดูแลไม่มีใครจัดการชีวิตใครได้มีแต่ชีวิตเราที่เราจัดการได้เพราะวันที่ลูกเราไม่อยู่เราก็ต้องจัดการดูแลตัวเราเองว่าถ้าเขาไปมีชีวิตของเขาเองเราอยู่ได้ไหมเรามีความสุขได้ไหมและถ้าเราเชื่อว่าเราดูแลตัวเองได้เราก็ต้องเชื่อว่าในวันที่เขาไม่มีเราเขาก็จะมีชีวิตของเขาและเขาก็จะดูแลตัวเองเขาได้และถึงแม้ว่าเขาจะเจอกับเรื่องราวในชีวิตที่เขาไม่แฮปปี้เราก็ต้องเชื่อว่านั่นคือเส้นทางชีวิตที่เขาต้องเจอเราไม่ใช่พระเจ้าที่จะบงการให้เขามีความสุขในทั้งชีวิตเราต้องยอมรับว่านี่คือเส้นทางที่เขาจะต้องเจอครับลึกมากแต่มันคือเรื่องของธรรมชาติชีวิตมนุษย์ที่จะต้องทุกคนต้องเจอและมันทำให้เรากลับมาย้อนคิดถึงคำถามหนึ่งที่สำคัญคือแล้ววันนี้ล่ะเราใช้เวลากับลูกเราเต็มที่ที่สุดแล้วหรือยังอย่ามัวแต่ห่วงอนาคตข้างหน้าแต่คิดว่าถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่ในชีวิตเราเราพร้อมไหมที่จะยิ้มให้กับเขาสนุกไปกับเขามีความสุขไปด้วยกันดูแลกันและกันรักกันพูดสิ่งดีต่อกันเข้านอนไม่โกรธกันไปให้อภัยกันทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้ววันหน้าเกิดอะไรขึ้นเราไม่เสียใจผมว่านี่คือความรักที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ณวันนี้แทนที่จะห่วงอนาคตว่าถ้าวันนั้นเราไม่อยู่เขาจะรอดไหมแต่วันนี้เรายังอยู่ดูแลวันนี้ให้ดีที่สุดครับโอ้โหพูดแล้วเห็นคุณค่าของเวลาขึ้นมาเลยเวลาทุกๆนาทีที่ผ่านไปเนี่ยเป็นเวลาที่มันมีคุณค่าจริงๆนะคะเราไม่รู้ว่าเวลานี้จะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนแล้วก็อยากจะทำทุกๆนาทีให้มันมีความหมายให้มันมีความสุขจริงๆใช่ผมจะเจอหลายครั้งที่บางทีคุณพ่อมาบอกว่าผมก็ทำงานหนักนะอยากอยู่กับลูกก็กล่าวว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเกษียณแล้วคงจะมาอยู่กับลูกผมรู้สึกเสียดายเวลาในช่วงก่อนเกษียณที่ถ้าหากว่าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้เราไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นให้เราได้อยู่กับลูกหรือเปล่าต้องคิดรักเขาตั้งแต่วันนี้และเชื่อว่าวันข้างหน้าเมื่อมันจะเกิดอะไรขึ้นมามันคือธรรมชาติและเขาจะมีทางไปของเขาและเราก็จะมีทางไปของเราทุกคนอยู่ได้ในแบบของตัวเองไม่ถูกใจไม่ได้แปลว่าไม่ถูกต้องโอ้เยี่ยมเลยวันนี้ต้องโอ้ได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตมากชีวิตก็เหมือนเส้นได้ที่อยู่บนความไม่แน่นอนขอให้เราทำทุกวันให้มีคุณค่าและมีความหมายวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะครับยินดีครับป้าต้อมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทำทุกวันให้มีความสุขขอให้มีความสุขทุกครอบครัวค่ะสวัสดีครับถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Mumster Talk by ป้าต้อม Mumster